ได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้เจอกับอาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกอย่ารอช้าดีกว่าผมจะให้เวลานี้คุณได้อยู่กับอาจารย์ปราดและก็จดจำเก็บสะสมฝึกฝนให้ดีที่สุดละกันครับเชิญฮะสวัสดีครับพอดีมีคำถามมาจากทางผู้ที่สนใจนะครับถามว่าปัจจุบันเนี่ยกีตาร์เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับอย่างกีตาร์ตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยนะครับดูเผินๆทั่วๆไปก็เหมือนกีตาร์ปกตินะครับซึ่งเทคโนโลยีของกีตาร์วันนี้เนี่ยก็มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยดูกีตาร์ตัวนี้นะครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยมีข้อเทคโนโลยีที่มันมีอยู่บนกีตาร์ตัวนี้คืออย่างแรกดูเฟรตกีตาร์นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคนวางเฟรตมันไม่เก่งหรือเปล่านะครับตอกไม่ตรงนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าการวางเฟรตในระบบนี้เขาเรียกบริษัทที่ทำเนี่ยชื่อบริษัทว่า True Temperament นะครับเป็นบริษัทที่ทำให้เสียงทุกเสียงบนกีตาร์เนี่ยเป็นเสียงที่ตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ระบบนี้น่าจะเป็นระบบที่ตรงที่สุดนะครับแล้วไม่ได้ซับซ้อนอะไรซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการวางเฟรตกีตาร์นะครับแล้วในกีตาร์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับหลายๆคนคงรู้คนเล่นกีตาร์ไฟฟ้ารู้อยู่แล้วว่านี่คือปิกอัพกีตาร์นะครับหน้าที่ก็คือรับเสียงนะครับรับเสียงคืออะไรนะครับดีปุ๊บรับถ้าไม่มีตัวนี้เสียงก็ไม่ออกจากแจ็คออกไปนะครับเป็นเล็กเทคกีตาร์แต่ในปัจจุบันนะครับแทบจะเป็นของคู่กันกับกีตาร์ที่ชอบฟังก์ชันหลายๆแบบนะครับนี่เสียงอิเล็กทริกนะครับเล่นมี1อัน2อันเลือกปิ๊กอัพเอาอยากได้เสียงทุ้มๆหน่อยนะครับอยากได้เสียงให้มันคมๆหน่อยก็ใช้ตัวนี้รับนะครับเป็นหลักการฟิสิกส์ปกติหมายความว่าใกล้ในระยะเสียงที่ใกล้เฟดระยะสั้นๆเสียงมันจะสูงขึ้นนะครับวันนี้ก็เสียงมันจะทุ้มลงทุ้มหลามปกตินะครับแต่3ปุ่มที่เห็นอยู่ปุ่มนี้นะครับนี่คือไอ้ saddle ตัวนี้เขาเรียกว่า saddle นะหรือบางทีบ้านเราเรียกว่าหย่องเนี่ยไม่ใช่หย่องปกตินะครับเป็นปิกอัพรับสายนะครับเป็นปิกอัพรับสายทำให้ได้เสียงอะคูสติกขึ้นมานะครับอย่างผมสับสวิตช์ตัวนี้เป็นอิเล็กทริกนะครับผมเล่นเลยพอเป็นอะคูสติกนะผมเปลี่ยนเป็นสวิตช์อะคูสติกนะครับเสียงมันจะคมขึ้นนะครับข้างในกีตาร์ข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะมีปรีแอมที่เป็นปรีแอมของอะคูสติกปรีแอมก็คือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ขยายเสียงออกมานะครับเห็นกีตาร์ตัวนี้นะครับนี่มีรูนี่ด้วยนะครับรูนี้เขาเรียกว่า13พินนะครับ13พินเคเบิล13พินเคเบิลเนี่ยคือเอาไว้เล่นกับกีตาร์ซินธิไซเซอร์นะครับคือเจ้าตัวซัดเดิลตัวนี้สามารถรับเสียงอะคูสติกและสามารถรับสัญญาณเสียงปกติเนี่ยแปลงเป็นสัญญาณ MIDI เพื่อส่งไปตัวกีตาร์ซินธิไซเซอร์ที่รับสัญญาณ MIDI นะครับและ2สวิตช์นี้ก็คือสวิตช์ที่ทำงานร่วมกับกีตาร์ซินธิไซเซอร์ตัวที่เราจะทำงานด้วยนะครับนี่คือวอลลุ่มของกีตาร์ซินนะครับถ้าเคเบิลตัวนี้ไม่ได้เสียบ3ปุ่มนี้ก็จะไม่ได้ทำงานอะไรนะครับทีนี้ลูกบิดนะครับลูกบิดก็มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับข้อดีของลูกบิดที่เป็นล็อกกิ้งจูเนอร์แบบนี้นะครับก็คือเวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยนะครับสมมติเราใช้คันโยกตัวนี้เรียกว่าทริโมโลนะคันโยกหรือแบบนี้ถ้าลูกบิดไม่ดีสายกีตาร์จะเพี้ยนนะครับสายเพี้ยนเพราะอะไรเพี้ยนเพราะสายกีตาร์เนี่ยเวลาหมุนรอบไอตัวหัวการของลูกบิดเนี่ยหลายๆรอบมันมีสิทธิ์เคลื่อนได้นะครับเขาเลยแก้ปัญหาโดยการที่ว่า
เวลาสายสายเนี่ยดึงให้สุดเลยนะครับไม่ต้องพยายามให้มันหมุนน้อยที่สุดล็อกสายตัดสายทิ้งนะอย่างกีตาร์ตัวนี้นะครับก็เห็นบอดี้ตันๆแบบนี้นะแต่จริงๆถ้าเราเคาะเสียงเนี่ยเราจะฟังรู้นะครับมันจะเจาะโป่งอยู่ข้างในนะครับนะมันจะถ้าตรงเสียงตันๆเสียงจะเป็นแบบนี้เนี่ยนี่เสียงตันๆนะครับแต่พอตรงที่เจาะโปร่งเนี่ยแต่ไม่ได้เจาะโปร่งเป็นกีตาร์โปร่งเลยใช่ไหมครับข้างในโปร่งข้างในเป็นโพรงอยู่ข้างในเขาเรียกว่าแชมเบอร์บอดี้นะครับแชมเบอร์บอดี้ก็จะให้น้ำหนักการเล่นน้ำหนักเสียงที่มันธรรมชาติมากขึ้นที่มันได้เนื้อเสียงของกีตาร์มากขึ้นเหมือนมันมีมิดมากขึ้นมีโทนของถ้าเป็นของภาษามือกีตาร์ด้วยกันเขามักจะเรียกว่ามันมีเสียงของไม้มากขึ้นนี่แค่กีตาร์หนึ่งตัวนะครับเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีของกีตาร์เนี่ยมันก้าวไปเรื่อยๆนะครับลองศึกษาดูครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันช่วยทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมันช่วยทำให้เราคอนโทรลกีตาร์เราได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไว้ตอนหน้ามาดูครับผมจะเอาเรื่องอะไรมาพูดกันอีกนะครับอย่าลืมแล้วกันครับความชำนาญเกิดจากการทำบ่อยๆถ้าดูแค่ผ่านไปมันก็แค่หนึ่งเรื่องที่ผ่านตาแต่ถ้าเกิดคุณได้ใส่ใจมันคือหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณฮะช่วงนี้เบรกก่อนช่วงหน้าครับเครื่องดนตรีเจ๋งๆรอคุณอยู่ใน Musicology สักครู่ครับ